คอฟแอบคุยกับใครหรือว่ามีคนอื่นอะไรนะครับผมเนี่ยนะจะมีคนอื่นหยุดคำพูดโสโครกของคุณได้แล้วค่ะไม่มีปัญญาหาผัวให้ตัวเองหรือไงถึงได้มาแย่งผัวฉันแบบเนี้ยทำไมช่วงนี้ติดมือถือแปลกๆที่แท้แกคุยชัวร์นี่เองชิลาคะพอดีว่าดาหิวน้ำอะค่ะเดี๋ยวน้ำให้ดาหน่อยได้ไหมคะคือว่าตอนนี้ผมไม่ว่างอะเพราะว่าคุณลงไปเอาเองดีกว่าปกติพร้อมก็ไปเอาน้ำให้ดานี่ทำไมวันนี้ถึงไปเอาให้ไม่ได้ล่ะหรือว่าพร้อมแอบคุยกับใครหรือว่ามีคนอื่นอะไรนะครับผมเนี่ยนะจะมีคนอื่นคุณครับคุณก็รู้นี่ว่าผมมีแค่คนคนเดียวอะถ้าพอมีแค่ดาคนเดียวก็ไปเอาน้ำให้ดาหน่อยสิคะ พอดีว่าดาพูดจนแตกคอไปหมดแล้วค่ะได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบลงไปเอาให้เดี๋ยวนี้แหละพร้อมคะดาขอยืมมือถือของพร้อมหน่อยได้ไหมคะอ๋อพอดีว่าดาจะเอาไปสั่งของอะค่ะโค้ดส่วนลดเนี่ยอยู่ในแอปของพร้อมทำไมล่ะคะหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมถึงให้ดายืมมือถือล่ะเปล่าครับไม่มีอะไรนี่ครับคุณจะเอาไปเลยนะครับขอบคุณนะคะครับคราวนี้แหละแกสองคนไม่รอดแน่ไหนมันส่งไปที่ไหนฉันจะตามจิกหัวมันจนมันเนี่ยไม่มีที่ผุดที่เกิดไปเลยตรงนี้ใช่ไหมดาครับนี่ครับน้ำได้แล้วขอบคุณนะคะนี่ดาคุณสั่งอะไรครับทำไมไม่เห็นบอกผมเลยอ๋อก็ของใช้ทั่วไปนั่นแหละค่ะนี่พร้อมเมื่อกี้เนี่ยดาเลื่อนมือถือของพร้อมและไปเจอข่าวหนึ่งน่าสนใจมากเลยนะคะมันเป็นข่าวที่สามีแอบนอกใจแล้วไปมีเมียน้อยแล้วเมียของเขาก็จับได้พร้อมรู้ไหมคะว่าเมียน้อยเนี่ยมันโดนอะไรโดนอะไรล่ะครับก็โดนน้ำกดสาดใส่หน้าจนเสียโฉมไงล่ะคะรู้ทั้งรู้ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วก็ยังจะแย่งเลวจริงเลยนะคะก็อย่างที่เขาว่าเลยเนาะคนที่มีอะไรเหมือนกันมักจะอยู่ด้วยกันได้ก็ไม่ต่างจากผีเน่ากับโลงขุนนี่แหละพร้อมว่าไหมคะที่ไม่พูดอะไรเพราะว่าฉันพูดแทงใจดำสินะพอดีว่าผมมีธุระด่วนผมเลยต้องไปทำงานก่อนนะครับถ้าคุณจะไปซื้อของเนี่ยก็เอารถไปเองละกันได้ค่ะเดี๋ยวดาขับรถไปเองก็ได้ส่วนพร้อมเนี่ยตั้งใจทำงานนะคะอย่าแอบมีกิ๊กล่ะไม่งั้นเนี่ยเจอดีแน่มีโกงมีกิ๊กอะไรล่ะคนอย่างผมเนี่ยไม่ทำเรื่องชั่วๆแบบนั้นหรอกคือว่าผมไม่มีเวลาแล้วอะถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะไปอ่ะพี่ไม่ไปนะเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปส่งรถไม่ไกลค่ะพี่รีบตามมอเตอร์ไซค์คันนั้นไปเลยนะคะด่วนเลยค่ะคันนั้นหน้านู้นเลยค่ะพี่ใช่ๆค่อยๆนะพี่อย่าไปใกล้มันเดี๋ยวมันก็จับได้หรอกไปเลยพี่ตรงหน้านี้เลยใช่ๆพี่ขวาหน่อยขวาหน่อยเร็วหน่อยสิพี่ช้ามากเลยช้าไปเลยพี่เร็วๆนั่นเลยพี่ใส่หมดเลยไปเลยไปเลยพี่จะจอดทำไมเนี่ยทำไมไม่ตามไปล่ะถึงไม่ทันหรอกโอ้ยน้องเขาออกไปทางซ้ายพี่ออกไปทางขวาเดี๋ยวพี่ต้องไปส่งรถอีกเราไปโอ้ยอะไรวะเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเลยฉันว่านะมันต้องแอบมาหาเมียน้อยแน่ๆเลยอะเมียน้องเมียน้อยอะไรพี่ไม่รู้หรอกจ่ายมาเลย300ฮะมาแค่นี้300บาทเลยหรอจ่ายมารู้ยังไม่มาดีกว่าเอาไปเลย300เดินเองก็ได้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้สบายดีไหมครับสบายดีค่ะขอบคุณคุณมากนะคะที่ซื้อข้าวซื้อน้ำมาฝากทุกวันเลยทำให้ฉันสะดวกสบายมากขึ้นเลยค่ะที่สบายเนี่ยเป็นพวกห่วงฉันต่างหากมีความสุขกันจังเลยนะคะดาพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยทำไมฉันจะพูดไม่ได้ก็ในเมื่อมันเนี่ยเป็น
ียน้อยของคุณไม่ใช่หรออย่าคิดนะว่าฉันไม่รู้ที่แอบส่งข้าวส่งน้ำให้มาทุกวันนะเธอก็อีกคนไม่มีปัญญาหาผัวให้ตัวเองหรือไงถึงได้มาแย่งผัวฉันแบบเนี้ยฉันว่าคุณกำลังเข้าใจผิดนะคะไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าฉันเห็นกับตาว่าพวกคุณสองคนเนี่ยแอบนัดพบกันไหนคุณบอกว่าไปทำธุระไงนี่หรอธุระที่คุณว่าตอแหลสิดาครับคุณไม่รู้เรื่องอะไรอย่าพูดดีกว่านะครับยิ่งคุณพูดเนี่ยยิ่งทำให้คุณแย่กว่าเดิมนะครับใช่สิฉันทำอะไรก็ไม่ถูกใจคุณเลยสักอย่างไม่เหมือนเมียใหม่ของคุณหรอกก็อย่างที่เขาว่าเลยเนาะของใหม่เนี่ยมันก็ต้องดีอยู่ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้ามันทิ้งฉันมาหาเธอได้มันก็ทิ้งเธอไปหาคนอื่นได้เหมือนกันหยุดคำพูดโสโครกคุณได้แล้วค่ะฉันไม่อยากฟังทำไมยอมรับความจริงไม่ได้หรอก็ในเมื่อเธอเนี่ยมันเป็นเมียน้อยนี่ยิ่งเมียน้อย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 หยุดสติเถอะฉันไม่อยากฟังที่สามีคุณเนี่ยมาหาฉันเพราะว่าเขาเนี่ยรู้สึกผิดที่ชนน้องชายฉันล้มและโดนรถเฉียวแค่นั้นเองค่ะรถเฉียวเรื่องจริงเหรอคะใช่ครับที่ผู้หญิงคนนี้พูดเป็นความจริงทีเนี้ยคุณพอได้หรือยังโอ๊ยโอ๊ยขอโทษนะครับคุณผมไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยคุณระวังแล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะจะทำตัวลับๆล่อๆเพื่อก็ผมเนี่ยไม่อยากให้คุณหนักใจไงครับช่วงนี้ผมเห็นว่างานคุณยุ่งๆผมก็เลยไม่อยากให้มีเรื่องอื่นเนี่ยมาทำให้คุณเครียดยังไงครับที่แท้เรื่องก็เป็นแบบนี้นี่เองคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะฉันว่าคุณไปตั้งหลายเรื่องเลยแน่ฉันผิดเองที่ไม่ฟังเหตุผลให้มากกว่านี้งั้นเอาเป็นว่าฉันจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะช่างมันเถอะค่ะเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็ช่ำเถอะส่วนคุณการที่คุณไม่เคยเชื่อใจใครและเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันไม่ดีกับคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือเรื่องอื่นๆฉันหวังว่าหลังจากนี้คุณจะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นกว่านี้นะคะค่ะฉันรู้นะคะว่าฉันผิดและไม่สามารถทำให้คุณมองฉันเป็นคนดีเหมือนเดิมได้ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะแล้วก่อนคุณอย่าเพิ่งไปสิส่วนคุณหลังจากนี้ไม่ต้องซื้อข้าวซื้อน้ำมาฝากน้องชายฉันแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องการตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาแบบนี้อีกครับคุณก็เหมือนกันค่ะไม่ควรตีตนไปก่อนใครเพราะว่ามันทำให้คนอื่นเสียหายค่ะฉันขอโทษอีกครั้งนะคะส่วนข้าวและน้ำเนี่ยเอากลับไปด้วยนะคะฉันไม่ต้องการค่ะคุณ